เราดูแนวโน้มผลประกอบการนะครับดูในแง่ของภาพรวมครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังในแง่ของครึ่งปีหลังเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มด้วยกันเนี่ยตัวไหนที่จะกลับมาอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของประเด็นที่3คือเรื่องปัจจัยที่จะกระทบในอนาคตหรือว่าปัจจัยที่เป็นอัพไซด์ในการปรับประมาณการครับพี่โจ้ใช้เกณฑ์ไหนบ้างนะครับขอไม่เกิน3ข้อในการเลือกหุ้นเด่นสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลครับพี่โจ้ครับเราก็ต้องดูนะครับเกณฑ์แรกเลยคือคงเป็นเกณฑ์ในเรื่องของตัวแนวโน้มธุรกิจนะครับก็คือเราดูแนวโน้มผลประกอบการนะครับดูในแง่ของภาพรวมครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังในแง่ของครึ่งปีหลังเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มด้วยกันเนี่ยตัวไหนที่จะกลับมาอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่ลองเทอมช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้ดูแค่สั้นๆโกสปีเดียวเราโกส3ปีข้างหน้าเขามีแผนเรื่องของการขยายธุรกิจโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่หนุนการเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่านะครับประเด็นที่2ในเรื่องของความถูกแพงนะครับก็คือเรามาดูตัวที่เลือกเป็นหุ้นเด่นนะครับที่บอกไปว่าทำไมเราไม่ได้เลือก BHS ทั้งๆที่โตดีกว่ากลุ่มเป็นหุ้นเด่นเพราะว่ามองในแง่ของความถูกแพงของหุ้นนะครับเราดูที่ที่ PE แบรนด์นะครับPE band ของกลุ่มโรงพยาบาลที่เราต้องเด่น3ตัวจะเป็นหุ้นที่เทรดที่อยู่ที่ระดับลบ1 SD ถึง 1.5 SD นะครับในขณะที่ของกลุ่มตัวบำรุงราษฎร์เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าเทรดมาอยู่ระดับปกติของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าใช่แพงไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่เราเลือกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของประเด็นที่3คือเรื่องปัจจัยที่จะกระทบในอนาคตหรือว่าปัจจัยที่เป็นอัพไซด์ในการปรับประมาณการนะครับอย่างเรื่องของการนโยบายของภาครัฐนะครับแผนในเรื่องของ M&A ที่มีแผนแพมๆมาบ้างแล้วตัวไหนที่มีโอกาสที่จะปรับประมาณการหรือแผนที่สร้างโรงพยาบาลขนาดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่าอะไรที่จะเป็นอัพไซด์ในการปรับประมาณการครับก็ประมาณนี้ครับครับ1ดูแนวโน้มธุรกิจไม่ได้ดูปีเดียวดูอย่างน้อยๆ3ปีข้างหน้าเลย2ดู valuation ความถูกความแพงถ้าแพงไม่เอาและ3ก็คือดูอัพไซด์ในการมีโอกาสจะปรับประมาณการขึ้นในอนาคตด้วยนี่ดูอนาคตเป็นหลักเลยใช่ไหมครับพี่โจ้ครับใช่ครับพี่เล่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลจริงต้องมองอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างช่วงที่โควิดตามที่เราทราบกันดีนะช่วงที่โควิดมันเกิดใหม่ๆเนี่ยราคาหุ้นมันตกมาแรงๆแต่ว่าเราก็ต้องมองไปว่าตอนนี้แล้วตรงบ้านไหนจะเป็นกลุ่มที่รับประโยชน์จากโควิดพอจบโควิดไปแล้วเราก็ต้องมองว่าใครที่รับประโยชน์นะครับหลังที่โควิดมันจบนะครับก็เลยมาดูพวกกลุ่มโรงพยาบาลที่อาจจะเป็นผู้ป่วยต่างชาติทีนี้เราพอผ่านไปเรื่องของช่วงการปรับฐานไปแล้วจากกำไรที่มันไม่มีโควิดแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูในเชิงของออร์แกนิกโกรทว่าตัวไหนที่มันจะอัพเพอร์ฟอร์มกลุ่มก็เลยต้องมองทั้งการเติบโตระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบท่านที่ถามมาบอกเห็นแวบๆใช่ Wyckoff หรือเปล่าบางคนบอกเป็น Wyckoff Wyckoff นะครับออกเสียงแล้วแต่ตามถนัดเลยนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ Wyckoff Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoffเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร Money Plus Online เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ Money Plus Online 001ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ซึ่งเอามาให้ตั้งแต่ปลายเดือน8เลยลงชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง Money Plus Online 001ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้ให้เลยมูลค่า 1,690 บาทนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุและผลนะครับพร้อมส่งตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนะครับ
ปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR code หน้าจอได้เลยสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะ9เดือน9